ัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กับสาระดีมีสาระที่จะนำพาพี่น้องที่รักนกเขานะครับมาเรียนรู้นะครับฝึกปฏิบัตินะครับไปด้วยกันนะครับสำหรับเซียนใหม่นะครับหรือคนที่เพิ่งหัดเลี้ยงนกเขาและหัดต่อนกเขาใหม่นะครับวันนี้ก็จะมีสาระดีๆมาฝากนะครับนั่นก็คือสาระเกี่ยวกับการออกกำลังกายของนกเขานะครับมีพี่น้องนะครับได้คอมเมนต์เข้ามานะครับว่านกเขานะครับควรออกกำลังกายไหมนะครับหรือไม่ต้องออกกำลังกายนะครับเอาละครับผมจะพูดถึงประสบการณ์นะครับที่ผมเคยเลี้ยงมานะครับเป็น10กว่าปีแล้วนะครับที่เลี้ยงนกมานะครับสำหรับส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมนะครับก็ไม่เคยให้นกเขาได้ออกกำลังกายนะครับคำว่าออกกำลังกายนี้นะครับผมคิดว่านกน่าจะบินนะครับได้ฝึกบินได้อยู่กรงใหญ่ๆหรืออยู่ในกรงบินนั่นเองนะครับส่วนตัวผมนี่นะครับไม่เคยให้นกนะครับได้อยู่กรงใหญ่หรือได้อยู่กรงบินนะครับผมจะมีวิธีนะครับก็คือให้นกนะครับได้ตากแดดนะครับได้ตากแดดตอนเช้านะครับแล้วก็อาหารนะครับให้ครบนะครับเท่านี้นะครับส่วนตัวนะครับก็คือทำแค่นี้นะครับไม่ได้ทำให้นกได้บินหรืออะไรมากมายนะครับตามที่ผมเลี้ยงมาก็ถือว่านกก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับคึกนะครับนำไปต่อก็ขันนะครับสู้อะไรไม่ผิดหวังนะครับอันนี้สำหรับผมนะครับไม่เป็นประเด็นนะครับว่าจะเอาออกบินหรือออกกำลังกายอะไรมากมายนะครับขออย่างเดียวก็คือนกต้องได้รับแสงแดดตอนเช้านั่นเองนะครับหรือมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมทำเป็นประจำนะครับก็คือเมื่อนกสมบูรณ์แล้วนะครับนกต่อเรานะครับเราก็จะย้ายที่เขานะครับไปแขวนที่อื่นบ้างนะครับในบริเวณบ้านนะครับนกเขาก็จะคึกนะครับแล้วก็จะตีปีกอยู่ในกรงนะครับหลายท่านก็คงจะเคยเห็นนะครับเวลานกตีปีกตับ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 นะครับอยู่ในกรงนะครับเหมือนเขาจะบินครับอันนั้นก็คือเขาจะแสดงอาณาเขตนะครับหรือถิ่นของเขานั่นเองนะครับสำหรับนกต่อนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำให้นกได้ออกกำลังกายอีกแบบนึงนะครับแต่ผมไม่เคยให้นกอยู่ในกรงใหญ่หรือว่ากรงบินนะครับอันนี้ไม่เป็นประเด็นนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะครับอีกข้อนึงนะครับก็คือนกที่ออกกำลังกายนะครับสำหรับผมนะครับถ้ามีเวลานะครับท่านอาจารย์ท่านไหนนะครับมีเวลาผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับให้นกได้บินได้ออกกำลังกายอยู่ในกรงใหญ่นะครับหรือกรงบินนะครับนกก็จะแข็งแรงนะครับนะอันนี้ก็ดีนะครับดีเลยล่ะนะครับสำหรับท่านที่มีเวลานะครับเพราะว่าอยู่ที่ป่านะครับนกก็บินเป็นประจำอยู่แล้วออกกำลังกายของเขาอยู่แล้วนะครับถ้าท่านมีเวลาท่านก็สามารถนะครับฝึกนะครับหรือว่าเอาให้เขาได้ออกกำลังกายอยู่ในกรงใหญ่นะครับหรืออยู่ในกรงบินนะครับแต่ท่านที่ไม่มีเวลานะครับก็ทำเหมือนผมก็ได้นะครับเพราะว่า
ตามที่ผมเลี้ยงมาเป็น10ปีก็ไม่มีปัญหาว่านกจะเจ็บป่วยหรือว่าไม่แข็งแรงนะครับขอให้ตากแดดตอนเช้านะครับอาหารครบสมบูรณ์เท่านี้ก็พอแล้วนะครับเอาละครับสรุปเลยนะครับก็คือนกจะออกกำลังกายนั้นนะครับหรือไม่นะครับไม่สำคัญนะครับอยู่ที่ว่าอาหารนะครับแล้วก็ตากแดดตอนเช้าก็ถือว่าทำให้นกนั้นนะครับมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้เหมือนกันแต่ถ้าท่านมีเวลานะครับที่จะให้นกออกบินนะครับก็ได้นะครับก็จะทำให้เสริมสุขภาพของเขาดียิ่งขึ้นนะครับเอาละครับสำหรับสาระวันนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับถ้าท่านชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอย่าลืมนะครับท่านไหนที่อยากจะถามผมส่วนตัวนะครับก็อย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับ Facebook นะครับตามชื่อที่ผมแปะภาพไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อคำถามไหนนะครับที่อยากจะทราบนะครับผมก็จะพูดได้นะครับสำหรับท่านที่สงสัยนะครับตอบได้นะครับแนะนำได้นะครับเรียนเชิญนะครับเข้าร่วมกลุ่มของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ